สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Dota 2 Exclusive นะครับผม MITS Sunwall นะครับเจ้าเก่าวันนี้หลังจากเราอัปเดตรูปฮีโร่ทั้ง3ตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ใน Dota 2ของ Facebook Fanpage ของเขานั่นเองคือฮีโร่ทั้ง3นะคือ Bad Rider, Huskar และ Jakiro นั่นเองนะก็วันนี้จะมาจัดให้ทั้ง3ตัวนะแบบไวๆนิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วโดนไป21นาทีนะอัปเดตเอ้ย18นาทีเอ้ย21นาทีแหละถูกแล้วอัปเดตขึ้น Facebook ไม่ได้นะเกียนแตกเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเรามาโชว์กันทั้ง3ตัวว่ามีอะไรบ้างแต่เรื่องแพทเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาแก้เรื่องพวกบงบั๊กเกี่ยวกับพวกเอฟเฟคสกิลแล้วก็อะไรทั้งหลายนะที่มันมีบั๊กอยู่เยอะๆนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนอกจากฮีโร่ทั้ง3ตัวนั่นเองนะซึ่งคาดว่าอัปเดตรัวขนาดนี้แล้วนะแสดงว่าทาง Valve แล้วก็ Xbox ก็พยายามดีดให้ Dota 2ออกมาให้เทสกันไวๆแน่นอนนะโอเคมาดูตัวแรกกันเลยว่าเป็นตัวอะไรดีนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะแล้วก็รักษาตัวเองด้วยสิ่งที่น่ากลัวและน่าคิดกว่าน้ำท่วมคือนิสัยและสันดานคนในช่วงนี้นะวันแรกข่าวร้านเดี๋ยวผมนี่ร้านใกล้ๆนะร้านเพื่อนบ้านก็มีโดนปล้นกันบ้างแล้วแล้วโดนวิ่งราวกระเป๋ากันบ้างแล้วแล้วก็ระวังระมัดระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวนี้คนจิตใจต่ำยิ่งกว่าอะไรนะน้ำท่วมว่าน่ากลัวเราเจอคนน่ากลัวกว่านะเข้าเรื่องดีกว่าโอเคมาดูตัวแรกกันเลยนะครับจาคิโร่นั่นเองคืออยู่ในหน่วยของแจงเกอร์หรือตัวตุ๋ยนะฮะตัวรอบฆ่านั่นเองซึ่งจาคิโร่เป็นหนึ่งใน ขอแพ้หนึ่งในฮีโร่ที่มีความสามารถในการเป็นเบบี้ซิตเตอร์หรือเป็นพี่เลี้ยงของตัวแครี่ได้เป็นอย่างดีแล้วเหมือนการแก๊งที่ดีในหลายๆจังหวะนะทั้งสกิลทั้งการจุดและทำดาเมจและก็สโลว์นะทำให้จาคิโร่นั้นเห็นได้บ้างในป่าปลายในการใช้การแข่งขันนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลต่างเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะจะสวยขนาดไหนโอ้จาคิโร่นะเสียงก็จะมี2เสียงด้วยนะเพราะว่าเขามี2หัวนะเป็นหัวหนึ่งเป็นไฟหัวหนึ่งเป็นน้ำแข็งนะชัดเจนนะเราอธิบายเรื่องสกิลนิดหน่อยแล้วกันมันเดิมแหละที่จริงเอ๊ะโอลืมไซบอร์ดนะ เดี๋ยวสักครู่นึงนะผมออกเข้าใหม่ก่อนลืมเฉยนะฮะงงลืมใส่บอทลืมใส่เปิดชีทนะงงเลยแป๊บนึงครับขออภัยก็จากฮีโร่เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของระยะในการโจมตีนะซึ่งเป็นปัญหาอยู่บ้างในการตอดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามภายในเลนกันเองนะทำให้จากฮีโร่มีความสามารถในการไล่ตอดเป็นไปได้อย่างยากลำบากนอกจากจะใช้สกิลสแปมใส่รัวๆนะทำให้จากฮีโร่อาจจะเป็นหนึ่งในบางไม่ค่อยใช้ได้ในบางแผนการก็เพราะว่านี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนั่นเองนะคือในการโจมตีของกาคิโร่ที่ค่อนข้างจะสั้นมากๆเลยทีเดียวนะดูสกิลแรกกันเลยคือสกิล Dual Breed นะจาคิโร่เนี่ยจะยิงไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟไปที่หาศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของจาคิโร่นะโดยดาเมจแรกเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งที่จะสโลว์สู้ต่อสู้แล้วก็ดาเมจที่สองจะเป็นไฟตามมาติดนะซึ่งจะทำความเสียหายแบบต่อเนื่องนั่นเองนะก็จะทำดาเมจ140ที่เลเวล4ต่อครั้งนะพ่น2ทีก็280นั่นเองนะแล้วก็สโล 30% แล้วก็ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องถึง4วินาทีด้วยกันนะก็เป็น1สกิลที่หากินของจาคิโร่นะแล้วก็สกิลที่เคลียร์คีนได้ค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็สกิลที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรในช่วงต้นเกมนั่นเองโอเคเรามาดูกันสักหน่อยปึ๊บนี่สวยมากนะเหมือนหนังอะไรสักอย่างนะโชว์กันอีกครั้งแล้วกันนี่โชว์อีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูสกิล2ดีกว่านะสกิล Ice Pass นะหรือว่าสกิลที่ทำให้ศัตรูที่มาอยู่ในใกล้บริเวณของน้ำแข็งนะครับจะถูกหยุดตึงขาอยู่ที่นะยิ่งอัพมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการถูกตึงนั้นสูงขึ้นนะฮะแล้วก็คูลดาวน์ที่ลดลงนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่มีผลมากนะเพราะเป็นการล็อกแบบโหในแนวตรงนั่นเองนะฮะทำให้เป็นสกิลที่ค่อนข้างเป็นสกิลหากินของจาคิโร่เลยทีเดียวแต่มีข้อกำหนดเรื่องของการหลบนะฮะสามารถกะได้ใช้งานได้ยากและไม่ชัวร์ดังนั้นบางจังหวะอาจจะทำให้พลาดได้แป๊กนะก็เลยเป็นสกิลที่หวังผลได้ค่อนข้างลำบากหน่อยนั่นเองมาดูอีกสกิลหนึ่งคือสกิล Liquid Fire นะคือจาคิโร่เนี่ยเมื่อโจมตี
พอถึงระยะเวลาที่กำหนดเดือดจาคิโร่จะยิงกระสุนเปลวเพลิงชนิดเหลวเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ถ้าไประเบิดตรงศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยรอบๆของศัตรูที่โดนจาคิโร่ยิงธรรมดาเนี่ยก็จะมีผลโดนรับดาเมจของผลนี้ไปด้วยนะครับคือจะโดนเผาอย่างต่อเนื่องภายใน5วินาทีแล้วก็โจมตีช้าลงเป็นอย่างมากนะขั้น4คือ 50% แล้วขั้นสุดท้ายลดคูลดาวน์เหลือ5วินะแล้วก็เป็นสกิลที่ทำให้โจมตีโดนโชเวอร์ด้วยนะเป็นสกิลที่ทำให้ไถทาวเวอร์ได้อย่างดีนะฮะ ขออภัยอีกรอบนึงนะส่วนสุดท้ายสกิลคือมาคุพายนะมาคุพายจะทำให้จาคิโร่เนี่ยจะปล่อยเพลิงเสาเพลิงนะไปโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของจาคิโร่นั่นเองนะเพื่อทำความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่โดนใครๆไปโยนไปยืนแช่ไฟอยู่ตรงนั้นก็จะเจ็บนะสามารถอัพเกรดได้ด้วยสเก็ปเตอร์นั่นเองนะก็จะเพิ่มระยะในการไล่เพิ่มระยะของไฟด้วยนะฮะก็ยิ่งอัพมากเท่าไหร่ยิ่งดาเมจสูงขึ้นนั่นเองนะขั้นสุดท้ายคือ180ต่อวินาทีแรงมากๆนะดูอีกครับนี่มาโคพายนะก็เป็นคอมโบเล็กๆนะระหว่างมาโครพายกับไอพาร์ทนะก็คุณก็มาโครพายไปก่อนนะแล้วก็ไอพาร์ททันทีนะอะไรเงี้ยโดนแช่ช็อกกันเลยนะสองทีก็เจ็บอยู่โอเคเราไปโชว์สกิลกันหน่อยนี่ปัดมานี่ไปไหนอ่ะโอ้โหโน้บจริงๆเดี๋ยวฉลาดเดี๋ยวโง่นะฮะก่อนนี่ฮะดูเบสนี่พุทโดนล็อกปึ๊บเสียแข็งนะฮะก็เนี่ยลิควิดไฟร์นะก็เป็นสกิลก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะสำหรับจาคิโร่เหมือนเดิมไม่มีแปลงนะฮะขอแกล้งกระเช็งเลยสักรอบแล้วกันไปไหนมาเล่นกันเนี่ยมาโคพายนะโอ้โหแรงนะไปยืนอยู่ที่แรงจริงโอเคตัวแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วเรามาดูตัวที่2เลยดีกว่าตัวไหนดีตัวที่2ก็จะเป็นเอาเป็นแบทไรเดอร์แล้วกันอ่ะแบทไรเดอร์พูดถึงแบทไรเดอร์ก็สักเล็กน้อยนะครับแบทไรเดอร์ก็คงไม่พ้นอยู่ในหน่วยของแกงเกอร์นั้นหรือตัวตุ๋ยเหมือนเดิมเมื่อกี้เหมือนซัฟฟี่เมื่อกี้นี่นะเป็นตัวที่ใช้นิยมใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นอย่างมากนะสำหรับแบทไรเดอร์นะเป็นตัวฮีโร่ที่เรียกได้ว่าใครๆก็ไม่อยากเจอในเลนนะโคตรน่ารำคาญเลยนะด้วยสกิลที่สโลว์นะสโลว์เรื่อยๆนะโดนตีก็แรงนะไฟฟลายมาบินมาก็เจ็บนะแล้วแถมสกิลที่เด่นของเขาคืออัลติเมทของเขาเนี่ยที่จะลากศัตรูเข้ามาหาดวงเท้านั่นเองนะซึ่งสามารถทะลุแบ็คกิ้งสถานะแบ็คกิ้งบาร์หรือวอเตอร์ได้นะซึ่งทำให้ดูเฉยๆลงตะข่ายแล้วก็โดนรองเท้าแล้วก็โดนนวดอย่างสุขสบายนะฮะก็เป็นฮีโร่ที่เห็นได้บ่อยและถูกแบนอย่างหลายครั้งนะในรายการตัวเดียวซึ่งทีมของเรานะมิทัสก็เป็นอีกทีมนึงที่ประกาศสักดาแบทไรเดอร์ให้ต่างชาติได้เห็นนะแบทไรเดอร์มันเป็นฮีโร่ขี้กากยังไงนะฮะโอเคดูสกิลเล็กน้อยนิดนึงสกิลสติ๊กกี้นาปาล์มนะก็คือแบทไรเดอร์เนี่ยจะโยนคล้ายๆกับระเบิดนาปาล์มแบบเหลวนะไปที่ศัตรูบริเวณนั้นนะโดยที่จะทำให้สโลเรื่อยๆถ้าโดนใส่ก็ไปเรื่อยๆนะนอกจากสโลไม่พอแล้วประเด็นของมันคือ ในเรื่องของการหมุนในการหมุนหน้าหมุนหลังหรือการใช้สกิลหมุนในระยะทิศทางต่างๆจะถูกลดลงถึง 70% นะเรียกได้ว่ามันไม่ได้แค่สโลอย่างเดียวนะมันทำให้คุณหมุนหน้าหมุนนู่นแล้วนี่ลำบากนะทำให้การบวกต่อแบทไรเดอร์เป็นไปอย่างยากลำบากนะแล้วก็โดนดาเมจจากตัวแบทไรเดอร์เองรุนแรงขึ้นด้วยนะซึ่งขั้นที่4สูงถึง 25% นะฮะต่อสแต็กคือสกิลเนี่ยสามารถใช้ทบกันได้ที่ถ้าไปโดนใส่หลายๆครั้งเข้าเนี่ยก็จะโดนความเสียหายสูงขึ้นแล้วก็สโลว์มากขึ้นยิ่งแล้ววันหนึ่งเดือนไม่ออกกันเลยทีเดียวนะเราโชว์กันนิดหน่อยนี่บึ้มโอ้เย่เลยทีเดียวสกิล2คือเฟรมเบรกนะคือสกิลที่จะเควี้ยงระเบิดนาปาล์มใส่ขวดลงไปหาเป้าหมายนะซึ่งจะทำดาเมจต่อจุดกระทบแล้วก็มันมีจุดระเบิดสักพักมันจะมีจุดระเบิดจุดสุดของมันจะระเบิดทันทีนะโดยอยู่ที่ที่อยู่ใกล้ๆจุดระเบิดจะถูกผลักออกนะแล้วก็สตันสูง 0.5 วิแล้วก็มีดาเมจด้วยนะโชว์ปึ๊บนี่โยนขวดไปแล้วก็ประคุ้มตรงนู้นนะก็เป็นหนึ่งสกิลที่รุนแรงนะก
ก็มาดูซีอิ๊ว3คือไฟฟลายนั่นเองครับแบทไรเดอร์จะทำการบินสูงขึ้นเพื่อปล่อยบนสูงขึ้นไปเพื่อทำสร้างไฟบริเวณจุดที่แบทไรเดอร์ผ่านนะและแน่นอนจุดเด่นของมันคือว่าสามารถเดินบินผ่านสิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้ได้นะนี่คือจุดสกิลที่ได้เปรียบของแบทไรเดอร์มากๆสกิลที่เป็นจุดหากินของแบทไรเดอร์อีกสกิลนึงเลยทีเดียวนะซึ่งสามารถใช้เปิดใช้หนีแล้วก็ใช้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเลนได้อย่างดีเลยถึงเปิดจังหวะการฆ่าทั้งหลายนะก็เป็นสกิลที่สุดป่วนของแบทไรเดอร์อีกเช่นกันซึ่งสกิลสุดท้ายสกิลอัลติเมทของแบทไรเดอร์คือ Flaming Wrestle นั่นเองซึ่งสกิลเราได้กล่าวไปในช่วงต้นแล้วคือเขาจะลากเหยื่อ1คนนะเข้าไปอยู่ในตะข่ายนั่นเองซึ่งใครที่โดนลากเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จะถูกบินไปตามตูดของแบทไรเดอร์นั่นเองนะซึ่งจะโดนลากไปลงเท้าหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะจุดเด่นของมันคือว่าสามารถทะลุมันเพราะด้วยมันเป็นสกิลอัลติเมทนั่นเองสกิลไม้ตายของอาชีพนะคืออธิบายเรื่องแบ็คกิ้งบาร์นิดนึงเรื่องแบ็คกิ้งบาร์เนี่ยสามารถกันดาเมจทางเวทมนต์ได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถกันดาเมจทางเป็นอัลติเมทไม่สามารถไม่ใช่สิมันจะการดาเมจเฉพาะทางเวทมนต์เท่านั้นหรือแมจิคอลนะแต่ถ้าเป็นฟิสิคอลอย่างระเบิดของก็อบบินแลนด์มายอะไรอย่างนี้นะก็ไม่สามารถกันได้และมีกฎอีกอย่างนึงเรื่องของสกิลอัลติเมทนั่นเองสกิลอัลติเมทสามารถโดนได้โดยแบ็คกิ้งบาร์นะสามารถกดแบ็คกิ้งบาร์สกิลอัลติเมทของฮีโร่จะโดนเหมือนกันแต่ว่าจะโดนแค่ไซด์เอฟเฟคหรือว่าเอฟเฟคที่มันเป็นไม่ใช่ดาเมจนั่นเองนะอย่างหนังเฟมิลาโซนี่ก็จะทะลุแน่นอนก็คือจะลากศัตรูไปมาได้นะตามหลังไปลิ้งที่เลเวล3ก็คือ4วินาทีและ4วินาทีก็เหลือเฟือในการลากไปลงเท้านะขอไปบิงสักชิ้นก็เสียวแล้วนะก็ลุงโชว์รอบวันนี้โลกสายอินนะฮะเซอร์บิงก็เลยเดียวไปเล่นเลนบนต่อนะเขามีเรียกด้วยฮะนี่ตรงกลางบอกเดี๋ยวไม่ตุ๋ยเล่นบนนะรู้ดีเลยโอเคละไหนดูซิกกี้นาปามาเจอเหยื่อนะโคโค่ซิกกี้นาปามไปหนึ่งทีเดินแล้วเริ่มเดินไม่ออกนะหนึ่งสองทีนะเริ่มเดินเนื้อ not ready โอ้ยโดนสตาร์ท not yet มาแล้วขอเกี่ยวทีเสียแพมิมาโซ่นี่โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยสกิลที่กำลังทำกระทำชำเรามากๆเลยดูสกิลแฟนตี้ผีอะไม่ตัวสั่นเลยเดียวนะก็เป็นแบทไรเดอร์นะซึ่งเป็นฮีโร่ที่เราอยากทราบกันว่าเป็นฮีโร่ย้ำอีกครั้งว่าเป็นฮีโร่ที่ใช้ในการแข่งขันบ่อยมากนะประเด็นมาอยู่ตรงที่ดันเร็วแล้วก็จะมาบวกเนี่ยสามารถตัดฮีโร่ไปได้1ตัวถึง4วินาทีนะทำให้ทำการเล่นเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นเองยังยิ่งโดนสกินาปาไปก็ยิ่งเจ็บนะยืนเลนก็เจ็บอยู่แล้วครับคือว่าแค่เขาสกินาปาแล้วไล่ยิงนี่ก็เกียนแตกแล้วนะเนี่ยสกิลโดนทีนะจะมีเอฟเฟกต์ไฟลุกขึ้นมาที่ตัวเห็นไหมฮะเนี่ยจะมีไฟลุกขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสังเกตได้ว่าเออคุณโดนสกินาปาอยู่นะนี่ก็เป็นหนึ่งของจุดเด่นโนต้านะอย่างที่เราได้กล่าวไปว่าเอฟเฟกต์ที่ผลถึงจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเอฟเฟกต์จะส่งขึ้นนะฮะโอเคมาดูตัวที่3กันเลยดีกว่าตัวนี้เขาบอกเท่มากนะคนในเฟซแฟนเพจถามบอกกันมาเลยว่าเหมือนตัวในพวกอวตารกันเลยนะแต่ผมชอบเหมือนกันนะเธออะไรที่เท่มากนะคือฮัสก้าหรือซาเกตวอร์เรียร์นั่นเองเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ใช้บ่อยระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับเกลือนะคือว่าเป็นฮีโร่ที่ สามารถต่อกรได้กับแผนเฉพาะบางแผนเท่านั้นนะอย่างเช่นแผนที่เจอทีมที่ชอบเล่นระยะทั้งหลายเราก็เจอกันบ่อยๆนะระยะยินเซนใช่ไหมฮะเจอไหมฮะจะเซนยินเซนนะเจอฮัสก้าเข้าไปก็เกียนแตกกันหมดนะฮัสก้ามาอยู่ในโหมดของแครี่นะหน่วยของแครี่หรือตัวฟาร์มมันก็ไม่เชิงฟาร์มเท่าไหร่นะมันยังอยู่ฟาร์มกึ่งกลางเกมซะมากกว่าสำหรับฮัสก้านะเพราะว่าสกิลเขามีความรุนแรงเป็นอย่างมากในช่วงต้นถึงกลางเกมนะเรียกได้ว่าฮัสก้าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ใครก็ไม่อยากเจอในเลนเพราะว่าสามารถข่มคุณไปเกาะป้อมได้อย่างง่ายดายด้วยสกิลเบิร์นนิ่งสเปียร์นั่นเองซึ่งยิ่งโดนมากๆจะยิ่งเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าอะไรนะโอเคดูในเกมกันเลยดีกว่าเป็นฮีโร่สเต็งนะหรือสายสเต็งนั่นเองในเท่จริง
ไม่พูดซ้ำนำเพลงอธิบายเรื่องสกิลก่อนสกิลแรกคือ Inner Vitality นะโดยสกิลนี้เมื่อใช้ใส่ตัวเราหรือเพื่อนเราก็ได้นะจะทำให้ฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มพลังเฮดฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้นโดยปกตินะแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานที่นับจากสเตตัสของตัวที่เราใส่นะยิ่งสเตตัสของรู้สึกจะเป็นค่าสเต็งหรือผมไม่แน่ใจนี่ต้องขออภัยนะคือว่าถ้ามีค่าสเต็งสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คิวได้แรงขึ้นตามโบนัสตามสเตตหรือแอตทริบิวต์ที่มีนะผมไม่แน่ใจว่านับ3อย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขอไว้ด้วยนะแต่มีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือว่าเรื่องของโบนัสเมื่อเวลา HP ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างขั้น4ถ้า HP ต่ำกว่า 60% แล้วใช้สกิลนี้เนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตได้เร็วขึ้นมากขึ้นถึง 60% นั่นเองนะซึ่งทำให้สามารถยื้อชีวิตตอนปะทะได้เป็นอย่างดีนั่นเองใช้โชว์ก่อนนะนี่ Inner VitalityCrawl upon your strength. มีวงแหวนมีเบสสกิลรอบๆนะสกิลที่2คือ Burning Spear นะสกิลหากินของฮาสก้านั่นเองซึ่งเขาจะเขี้ยงหอกเปลวเพลิงเข้าไปหาศัตรูโดยใช้พลังชีวิตของตัวเองในการไล่นะคือยิ่งโดนมากเรื่อยๆเนี่ยยิ่งทำให้โดนดาเมจหนักขึ้นนะคือสามารถทับซ้อนกันได้นะครับดาเมจซึ่งโดนเรื่อยๆก็วิแล้วสมองนะ6วิก็คูณไปฮะโดนทับเข้าไปอีกมันก็บวกเข้าไปอีกนะก็โดนทับต่อไปเรื่อยๆนะวกแตกแน่นอนนะไปยืนอยู่ยังไงกับเฮอร์เรนสเปียร์เนี่ยสกิลที่3คือเบอร์เซอร์เกอร์บลัดนะยิ่งฮัสก้าเลือดหายไปเท่าไหร่ยิ่งทำให้แท็กสปีดกับดาเมจเพิ่มขึ้นในฮัสก้ามากขึ้นเท่านั้นนะตามทุก 7% ของเลือดที่หายไปจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีให้ฮัสก้านั่นเองนะก็เป็นสกิลที่ทำให้ฮัสก้าดาเมจนั้นสูงมากนั่นเองแล้วก็ทำให้เร็วด้วยนะตีเร็วมากสุดท้ายสกิลหากินที่เป็นสกิลสุดยอดของฮัสก้าคือไลฟ์เบรกสกิลอัลเทเวตนั่นเองซึ่งทำให้แลกพลังชีวิตของตัวเองของฮัสก้าเนี่ยส่วนหนึ่งไปโจมตีฮีโร่ฝั่งโน้นนะโดยถ้ายิ่งอัพมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้ดาเมจที่เข้าตัวฮัสก้าน้อยลงนะโดยศัตรูที่โดนสกิลนี้จะทำให้เลือดหายไป 50% เลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอยังสโลว์ด้วยนะ 50% พักนึงเลยทีเดียวรู้สึกจะ3วิหรือ4วิผมไม่แน่ใจนะโดยสกิลนี้เนี่ยหลังๆปรับมาใช้ได้ดีมากเพราะว่าเขาไม่ต้องการเข้าตัวอีกต่อไปคือว่าฮัสก้าเนี่ยพอปรับไลฟ์เบสใหม่เนี่ยสะพุ่งเข้าไปติดตัวศัตรูเลยทีเดียวนะซึ่งทำให้ฮีโร่ตัวนี้มีโอกาสได้เงยหัวบ้างในวงการทัวร์นาเมนต์นะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ชักช้าจริงเป็นกึ่งฮีโร่ออกแก๊งได้ซ้ำนะไม่เชิงแครี่ซะเท่าไหร่นะมีของก็โหดไหนก็โหดแต่ว่าเอาจริงๆก็สู้ตัวอื่นไม่ได้เพราะสกิลของฮัสก้านั้นเน้นออกไปทางเวทมนต์ซะมากกว่านะเอาตรงๆก็บวกมันก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่สุดแค่นั้นเองอันนี้มันก็นาดาติดตังกันไปนะนี่เป็นความเป็นส่วนตัวคอสตอนะความเป็นส่วนตัวผมเลยทีเดียวหายอย่านี่จะมาดูสกิลเบอร์นิ่งสเปียร์นะเราเข้มมากนะเดินไปเพราะเราโกงนะนี่บันเทิงสปายาสวยมากแล้วไกลนะจุดเด่นของเพราะมัน มันคือแอโร่สกิลนะหรือสกิลที่สามารถใช้ได้ในระยะที่แบบกดแล้วเดินก่อนแล้วเดินได้นะเหมือนสกิลพวกโบนของโบนหรือว่าดัวเรนเจอร์นั่นเองเอาช็อคเหลือสองตัวขอตัวนึงเอาสไนค์พุ่งเข้าไปใส่เป็นศพเลยนะเพราะเราโกงก็อย่างที่บอกครับนี่ก็คือฮัสก้าจะพุ่งเข้าไปหาเหยื่อนั่นเองนะมีเล่นบอทจะฉลาดเกินไปแล้วมีล็อกหลบด้วยนะอะไรเนี่ยจับไปไหนนี่นะผู้ใส่อึ้งนี่ครับมีเลขบอกชัดเจนว่าเลือดลดหายไปเท่าไหร่แล้วก็โดนสโลว์ด้วยนะเนี่ยเป็นสเปียร์นี่ก็อย่างนี้ครับจุดเด่นของ Burning Spear เนี่ยอย่างที่บอกไปคือเป็นสกิลที่ Arrow Effect นะคือว่ามันมีจุดดีในเรื่องของการตอดด้วยคือหนึ่งเนี่ยการโจมตีธรรมดาของฮีโร่ถ้าเรายืนอยู่ในเลนแล้วอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเรายืนในเลนอย่างเงี้ยแล้วฮีโร่อยู่ตรงเนี้ยแล้วจะไปใช้การโจมตีธรรมดาก่อนคีฟจะเดินเข้ามาหาเราถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น Arrow Effect จะทำให้คีฟไม่เดินหาครับจะทำให้คีฟไม่ตามมานั่นเองนะซึ่งรวมถึงทาวเวอร์ด้วยถ้าทาวเวอร์กำลังยิงอยู่เงี้ยกับคีฟอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วผมไปยิงฮีโร่อย่างเงี้ยทาวเวอร์จะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นตัวเราทันทีแต่ถ้าเป็นแอโร่เอฟเฟกต์ทาวเวอร์จะไม่สนใจครับจะยังคงยิงคีฟต่อไปนั่นคือจุดเด่นของแอโร่สกิลหรือแอโร่เอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะ
โอเคก็จบกันไปแล้ว3ตัวก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนอีกนะที่ผมยังไม่เสนอไปก็โพสต์กันไว้ได้ในแฟนเพจของผมนะครับ facebook.com/sunwolf.a นะก็ยังไงก็รอชมตอนต่อไปนะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมด้วยนะก็ขอให้อยู่ปลอดภัยทุกคนนะแล้วก็หวังว่าเราคนไทยจะผ่านกินนี้ไปได้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ